ทฤษฎีกลุ่มต่อมานะครับก็คือกลุ่มทฤษฎีเชิงสถานการณ์นะครับกลุ่มทฤษฎีเชิงสถานการณ์เนี่ยเป็นแนวคิดการจัดการในยุคที่พยายามทำความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการจัดการที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่ศึกษากันมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีวิธีการใดที่จะจัดการได้ดีที่สุดไปทั้งหมดทุกๆสถานการณ์นะครับเมื่อผู้บริหารองค์การเจอสถานการณ์แบบใดแบบหนึ่งเนี่ยก็ควรจะ หยิบเอาแนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านการจัดการเนี่ยมาใช้ให้มันเหมาะสมตามสถานการณ์เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ทฤษฎีเชิงสถานการณ์เนี่ยจึงพยายามเน้นไปที่การปรับนะฮะปรับวิธีการหรือปรับการจัดการต่างๆให้สอดคล้องนะครับกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมนะครับกลุ่มทฤษฎีเชิงสถานการณ์นะครับก็มีนักวิชาการหลายท่านนะครับอาจารย์ก็ขอหยิบยกมาท่านหนึ่งนะครับก็คือวิลเลียมอุชินะครับ เป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็กำหนดรูปแบบองค์การแบบทฤษฎีไทส์4นะครับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวิลเลียมโอชิเนี่ยนะครับก็มีการสังเคราะห์นะฮะวิธีการบริหารจัดการงานของสองรูปแบบด้วยกันนะฮะภายใต้ความแตกต่างของสองวัฒนธรรมนะครับแบบแรกเนี่ยก็คือเขาวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการบริหารงานแบบอเมริกันนะฮะหรือ ในตัวทฤษฎีของเขาเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าเป็นไทส์ซีอะทฤษฎีไทส์เอนะครับก็คืออเมริกันนะครับขณะอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นวัฒนธรรมการทํางานที่เขาเรียกว่าไทส์เจหรือเจแปนนะครับนะทั้งสองตัวนี้เนี่ยจะมีจุดดีจุดด้อยแตกต่างกันนะครับอาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตเกริ่นสักนิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไทส์เอเนี่ยนะครับหรือการทํางานแบบอเมริกันเนี่ยนะครับก็จะเน้น การจ้างงานระยะสั้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะดึงเอาคนที่มีความสามารถเนี่ยนะฮะมาเป็นผู้นํามาเป็นหัวหน้าขององค์การนะครับจะไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของอาวุโสหรือวัยวุฒิอะไรต่างๆนะฮะขณะที่การทํางานแบบไทเจนะครับหรือแบบญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการทํางานที่ตรงกันข้ามกันนะครับก็คือเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจเรื่องของอายุนะฮะเรื่องของอเรื่องของการจ้างงานแบบระยะยาว อยากให้อยู่กับองค์กรในระยะยาวที่ยาวยาวนานมากขึ้นนะครับจากจุดอ่อนจุดแข็งต่างๆของไทเอ A กไับไทเจเนะครับก็ทำให้วิลเลียมอูชิเนี่ยพัฒนาตัวทฤษฎีขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะก็คือทฤษฎี C นะฮะหรือทฤษฎีแบบ C นั่นเองนะครับจุดเด่นของรูปแบบองค์การแบบ C นั้นเนี่ยนะฮะก็จะมีจุดหลักๆที่น่าสนใจอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวเรื่องของระยะเวลาการทำงานกับรูปแบบการตัดสินใจนะครับ ระยะเวลาการทำงานเนี่ยก็คือเขาจะเน้นการจ้างงานตลอดชีพโดยไม่มีข้อผูกมัดนะครับส่วนรูปแบบการตัดสินใจนั้นเนี่ยก็พยายามปรับให้ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการทํางานเนี่ยนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะฮะก่อนที่จะมีการกําหนดการตัดสินใจเกิดขึ้นนะครับอีก2ตัวนะครับก็คือเรื่องของความรับผิดชอบกับก,บการประเมินและการเลื่อนตําแหน่งนะฮะตามองค์การแบบไทป์ซเนี่ยนะครับเขามองว่า ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็คือเมื่อมีการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการร,มการร่วมกันรับผิดชอบนะฮะตามกรอบหรือตามมติที่ได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับและการประเมินและการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยนะฮะองค์การแบบไทซีเนี่ยนะครับเราจะประเมินโดยให้พนักงานเนี่ยได้มีการเรียนรู้ก่อนสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการให้พวกเขาเนี่ยได้พัฒนาความชํานาญของตนเองเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะมีการประเมินผลออกไปนะครับ อันนี้คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเชิงสถานการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับแนวคำถามนะครับอาจารย์ก็จัดเตรียมไว้ให้เรานะฮะสอสข้อด้วยกันนะครับเดีย๋ยวลองมาดูว่าแนวคำถามแต่ละข้อนั้นมีวิธีคิดอย่างไรบ้างนะครับข้อแรกนะครับ กระบวนการจูงใจนะฮะบุคลากรที่ให้ทํางานอย่างเต็มความสามารถเพื่อเป้าหมายและความตําเรียในองค์การนั้นคือความหมายของข้อใดนะครับถ้าเรามาวิเคราะห์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขากำลังพูดถึงเรื่องของมนะีเน e เมนต์ฟังชันนั่นคือหน้าที่ทางด้านการจัดการอยู่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจูงใจของบุคลากรต่างๆแล้วนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการนํานั่นเองนะครับก็คือข้ององูขณะที่การวางแผนการควบคุมนะครับพวกนี้ เป็นเรื่องของหน้าที่ทางการจัดก,การดีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดทิศทางก็คือการวางแผนนะครับส่วนการควบคุมก็จะเป็นเรื่องของการติดตามและการประมวลผลนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับมนุษย์ที่มีพื้นฐานพฤติกรรมที่เป็นคนขยนันตั้งใจทํางานและมีความรับผิดชอบสูงตรงกับแนวคิดของแมกเกอร์ในข้อในอดนะครับ ตรงนี้เนี่ยอยู่ในเรื่องของทฤษฎีการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะครับตรงนี้ต้องอาศัยความจำนิดหนึ่งนะฮะถ้าจํากันได้เนี่ยตัวทฤษฎี x กับทฤษฎี y เนี่ยเป็นแนวคิดหลักของแมกเกอร์นะครับโดยทฤษฎี x เนี่ยก็จะเป็นการมองถึงบุคลากรที่อาจจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบในการทํางานสักเท่าไหร่นะครับชอบหลบเลี่ยงหนีงานนะครับขณะที่ทฤษฎี y เนี่ยจะเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทํางาน นะครับมีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบสูงเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราก็จะตอบข้อขอไข่กันนะฮะก็คือทฤษฎี y นะครับตจวสุดท้ายนะครับก็คือการจัดก,การเชิงมนุษยสัมพันธ์นะครับไม่มุ่งเน้นในเรื่องใดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจํากันได้เนี่ยนะครับตอนที่อาจารย์ได้อธิบายในช่วงต้นเนี่ยนะฮะเรื่องของการจัดก,การเชิงมนุษยสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นเรื่องของการศรึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนด้วยกันนะครับถ้าสังเกตเนี่ยข้อแรกเนี่ย บอกว่าชัดเจนเลยคือความคือเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ในองค์การนะครับเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์นะฮะเรื่องของการสร้างประทับฐานทางสังคมสร้างกฎระเบียบร่วมกันนะครับหรือแม้กระทั่งการจูงใจในการทํางานนะครับแต่จุดสําคัญของการศึกษาเชิงนุษยสัมพันธ์นั้นเนี่ยนะครับไม่ได้สนใจเรื่องของเงินเป็นหลักนะฮะไม่ได้สนใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวงองงูรางวัลที่เป็นเงินเนี่ยจึงเป็นข้อที่ ไม่ได้รับความสนใจนะฮะในการศึกษาเชิงมนุษยสัมพันธ์นะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของหน่วยที่2นะครับเรื่องของการจัดก,การธุรกิจนะครับ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่5นะคะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะผู้นําการติดต่อสื่อสารนะคะและเรื่องของการจูงใจอันนี้นักศึกษาสามารถจะไปอ่านพบได้นะคะในเอกสารการสอนเล่มที่1ในหน่วยที่5ซึ่งอันนี้ก็จะมีเนื้อหาถึง3เรื่องด้วยกันก็คือภาวะผู้นําการติดต่อสื่อสารนะคะและเรื่องของการจูงใจเราจะมาเริ่มต้นด้วยเรื่องของภาวะผู้นําก่อนเลยนะคะว่า ภาวะผู้นำนั้นมันเป็นยังไงภาวะผู้นำกับผู้นำไม่เหมือนกันนะคะสองคำนี้เป็นคำที่คล้ายๆกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเรามาดูความหมายของคำว่าผู้นำก่อนนะคะว่าผู้นำคืออะไรผู้นำก็คือบุคคลที่มีบทบาทเหนือผู้อื่นนะคะทำให้ผู้อื่นยอมปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นถ้าดูคีย์เวิร์ดตรงนี้เราจะพบว่าคีย์เวิร์ดของมันก็คือคำว่าบทบาทเหนือผู้อื่นและคำว่า ยอมปฏิบัติตามนะคะนี่คือความหมายของคำว่าผู้นำพอมาดูความหมายของคำว่าภาวะผู้นำกันบ้างว่าแปลว่าอะไรภาวะผู้นำนั้นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะที่บุคคลหนึ่งมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดนักศึกษาจะเห็นว่ามันก็คล้คลายกัน แต่ความแตกต่างของมันอยู่ตรงที่มีคำหนึ่งโผล่เข้ามานะคะก็คือคำว่าพฤติกรรมคำว่าความสัมพันธ์ซึ่งบ่งบอกถึงเรื่องของพฤติกรรมเหมือนกับจะบอกว่ายอมตามโดยความเต็มใจนะยอมตามด้วยความสมัครใจนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเห็นแล้วนะคะว่าสองคำนี้มันมีความหมายที่ไม่เหมือนกันครับอาจารย์ครับ ผู้นำกับภาะวะผู้นำเนี่ยถ้าอธิบายเชิงลึกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเพิ่มเติมได้ไหมฮะเราจะมาดูเทียบกันเลยดีไหมคะอาจารย์นะคะเรามาเทียบกันในภาพนี้นะคะถ้าดูภาพนี้นะักศึกษาจะเห็นว่าด้านซ้ายนะคะเป็นเรื่องของผู้นำด้านขวาเป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะคะที่แตกต่างกันนั้นนะึกษาจะเห็นความแตกต่างในแถวที่หนึ่งกับแถวสุดท้ายนะคะแถวที่หนึ่งผู้นำเป็นตัวบุคคล ส่วนด้านขวาภาวะผู้นำนั้นหมายถึงพฤติกรรมนะคแะแปลว่าอะไรก็คือเหมือนกับพฤติกรรมก็คือต้องมีการโน้มนำมีการชักนำไม่ใช่เพียงแค่สั่งการแต่ว่าผู้นำก็แค่สั่งการเท่านั้นในฐานะที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรืออยู่ในลำดับขั้นการคำบ,บัญชาญที่เหนือกว่าเป็นหัวหน้าก็เป็นผู้นำและ ก็สั่งการเฉยๆแต่ว่าถามว่ามีภาวะผู้นําก็คือเขาสามารถที่จะโน้มนําหรือว่าโน้มน้าวคนที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้แถวสุดท้ายนะักกษาจะเห็นว่ามันไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันเพราะสําหรับผู้นานะคะผู้นําก็คือการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าสําหรับภาวะผู้นําเราจะเห็นว่าเขียนว่าการปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ นั่นคือเขาถูกชักนำและถูกโน้มน้าวและเขาก็สมัครใจที่จะทำตามเองนะคะทำตามด้วยความสมัครใจเพราะว่าเขามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในตัวผู้นำที่มีภาวะผู้นำนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้คือความแตกต่างนะคะระหว่างสองคำนี้ภาวะผู้นำหมายถึงพฤติกรรมและทำให้ผู้ตามยอมตามด้วยความสมัครใจนะคะคราวนี้จะมาดูว่า ภาวะผู้นําผู้ที่มีภาวะผู้นําหรือผู้นําที่มีภาวะผู้นํานั้นควรจะมีทักษะอะไรบ้างสรุปได้ว่ามีทักษะสําคัญ2ประการก็คือทักษะด้านงานกับทักษะด้านคนทักษะด้านงานมีอะไรบ้างนะคะทักษะด้านงานก็คือทักษะในการจัดการในการตัดสินใจนะคะรวมไปถึงความสามารถในการที่จะนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ด้วย <c oughs> ในส่วนของทักษะด้านคนนั้น ผู้นำที่มีภาวะผู้นำก็ควรจะมีความสามารถในการที่จะจูงใจเขาจูงใจผู้แต้งคับัญชาได้มีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์มีความสามารถในการที่จะติดต่อสื่อสารรวมไปถึงมีความสามารถในการที่จะเจรจาต่อรองกับบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูกันว่า แนวการศึกษาเกี่ยวกับผู้นําที่สําคัญมีกี่แนวทางอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งหมด4แนวทางด้วยกันแนวทางที่1ก็จะเป็นแนวทางการศึกษาด้านคุณลักษณะผู้นําเราเรียกมันว่า Trade Approach ก็คือเป็นแนวทางการศึกษาที่มีความเชื่อว่าคนที่จะเป็นผู้นําได้นั้นต้องมีคุณลักษณะที่เหนือกว่าคนอื่นนะคะเช่นอาจจะเป็นคนที่ ฉลาดกว่ามีการตัดสินใจที่ดีกว่ามีสติปัญญาที่ดีกว่ามีรูปร่างหน้าตาที่ดีกว่าบุค,คลิกกำยำร่างกายแข็งแรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีความรับผิดชอบที่สูงกว่าเป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเป็นผู้นํานั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้างอันที่2แนวการศึกษาที่2เป็นการศึกษาพฤติกรรมผู้นานะคะซึ่งก็มีการศึกษาที่สําคัญ3ด้านสามสามเรื่อง หรือว่า3แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโ t สเตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะแล้วก็การศึกษาที่เรียกว่าตาข่ายการบริหารภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า managerial grid ซึ่งทั้งสามแนวการศึกษานี้นะคะก็เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้นําที่มุ่งคนและมุ่งงานว่าอาไรมันจะดีกว่ากันผลการศึกษาพบว่า ยังไงพบว่าถ้าหากว่าเป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทนะคะเขาก็จะบอกว่าไม่มีแบบไหนดีที่สุดไม่ใช่มุ่งคนดีกว่ามุ่งงานไม่ใช่มุ่งงานดีกว่ามุ่งคนนั่นคือไม่มีแบบใดดีที่สุดในทุกสถานการณ์ส่วนมหาวิทยาลัยมิชิแกนบอกว่าอย่างไรมหาวิทยาลัยมิชิแกนสรุปว่ามุ่งคนดีกว่ามุ่งงานนะคะส่วนต้าข่ายการบริหารหรือ n a g e r i a l g ก i d บอกว่าผู้นําที่ดีที่สุดก็คือผู้นําที่ต้อง มุ่งงานสูงและก็มุ่งคนสูงด้วยหรือเรียกว่าผู้นำแบบทีมงานนั่นเองนะคะแนวการศาต่อไปเป็นแนวการศาที่เรียกว่าผู้นำตามสถานการณ์ซึ่งมีตัวแบบที่สำคัญก็คือตัวแบบของฟิดเลอร์ซึ่งจะบอกว่าไม่มีบุคลิกผู้นำแบบใดที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ แต่ว่าสถานการณ์ ite, ต่างหากที่จะเป็นตัวบอกว่าจะต้องการผู้นําที่มีบุคลิกใดถึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนั่นคือผู้นํานต้องเปลี่ยนแปลงบุคลิกของตัวเองหรือวิธีการในการนําของตัวเองให้เหมาะกับสถานการณ์นั่นเองนะคะสุดท้ายผู้นําเพื่อการเปลี่ยนแปลงผู้นําแบบนี้ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ตามให้เปลี่ยนแปลงความคิดเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันทําให้ผู้ตาม มองเห็นความจําเป็นว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็เต็มใจด้วยที่จะเปลี่ยนตามที่ผู้นําโน้มน้าวเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะผู้นําแบบนี้ต้องสามารถที่จะทําตัวเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถที่จะชักนําให้ผู้ตามเปลี่ยนแปลงและยอมทําตามด้วยจิตสํานึกที่รับผิดชอบในงานอย่างมีความเป็นเจ้าของและมีความผูกพันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นซึ่งก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นๆมีความรับรูน อันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะผู้นำนะคะสําหรับรายละเอียดในเรื่องอื่นๆนาาักศึกษาอ่านได้นะคะในบทที่5หน่วยที่5ต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารคําถามแรกเลยการติดต่อสื่อสารคืออะไรนะคะตอบได้ว่าการติดต่อสื่อสารก็คือกระบวนการทํางานขอแผยกระบวนการทางสังคมนะคะในการโอนย้ายข่าวสารระหว่างบุคคลด้วยความเข้าใจร่วมกัน ถ้าหากว่ามองในแง่ขององค์การการติดต่อสื่อสารก็เป็นการโอนย้ายถ่ายโอนข่าวสารระหว่างองค์การกับบุคลากรและระหว่างบุคลากรด้วยกันเองนะคะเพื่อสร้างความราบรื่นหรือสร้างความเข้าใจระหว่างกันนั่นเองนะคะการติดต่อสื่อสารนั้นมันเป็น process นะคะเป็นกระบวนการอย่างที่แสดงในภาพนี้เรามาดูด้วยกันนะคะในภาพนี้ เป็นภาพที่แสดงถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารเริ่มด้วยผู้ส่งสารนะคะจะเข้ารหัสข่าวสารนะคะเข้ารหัสข่าวสารโดยอาจจะเข้ารหัสเป็นคําพูดก็ได้หรือว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้หรืออาจจะเป็นท่าทางก็ได้นะคะแล้วก็ส่งผ่านช่องทางซึ่งช่องทางนั้นก็อาจจะเป็นโทรศัพท์ นะคะหรือว่าอาจจะเป็นการพบแบบเรชิญหน้าหรือาอาจจะเป็นการกระจายข่าวสารก็ได้นะคะเป็นหอกระจายข่าวเลยก็ได้นะคะแล้วข่าวสารก็จะไปถึงผู้รับซึ่งผู้รับก็จะทําการถอดรหัสเพื <riots> ่อทําความเข้าใจข่าวสารที่ได้รับนั้นเข้าใจความหมายของข่าวสารที่ได้รับแล้วผู้รับสารก็จะส่งข้อมูลป้อนกลับนะคะซึ่งอาจจะเป็นคําพูดหรืออาจจะเป็นท่าทาง ะะก็ได้เป็นรหัสอักษรก็ได้กลับไปที่ผู้ส่งเพื่อจะทําให้ผู้ส่งรู้ว่าเขาเนี่ยเข้าใจข่าวสารที่ผู้ส่งได้ส่งมาหรือไม่ในทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้มีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งรบกวนนะักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงอยู่ในภาพนี้สิ่งรบกวนคืออะไรนะคะ ภาษาอังกฤษเราจะเรียกเหมือนว่า noise แต่มันไม่ใช่เสียงนะคะมันอาจ,จะเป็นเสียงก็ได้นะคะเสียงที่ดังในสภาพแวดล้อมเป็นแสงที่มัวทำให้มองไม่เห็นว่าใครเป็นคนส่งสารก็ได้อันนั้นเป็นในสภาพแวดล้อมหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของผู้ส่งหรือผู้รับก็ได้เช่นผู้ส่งอาจจะพูดไม่ชัดหรือว่าผู้ส่งอาจจะมีอคติต่อผู้รับหรือผู้รับมีอคติกับผู้ส่งว่าผู้ส่งไม่เก่งอะไรแบบนี้นะคะไม่ชอบผู้ส่งไม่อยากรับฟัง เหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งรบกวนทำให้เกิดการบิดเบือนของข่าวสารได้นะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันจะเป็นเรียกว่าองค์ประกอบนะคะของกระบวนการในการติดต่อสื่อสารในองค์การนะคะคราวนี้เรามาดูต่อไปว่าการติดต่อสื่อสารนั้นมันมีทิศทางอย่างไรมีทิศทางการติดต่อสื่อสารนั้นแบ่งได้เป็นทิศทางในแนวดิ่งและแนวราบ แนวดิ่งหมายความถึงอะไรแนวดิ่งก็คือจากบนลงล่างนะคะและจากล่างขึ้นบนบนลงล่างแปลว่าสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงมาอย่างผู้ใต้บังคับบัญชานะคะล่างขึ้นบนก็คือจากผู้ใต้บังคับบัญชาขึ้นไปอย่างผู้บังคับบัญชาถ้าบนลงล่างก็อย่างเช่นเป็นการมอบหมายงานนะคะเป็นการสั่งงานเป็นต้นนะคะเป็นการถแถลงนโยบายอะไรแบบนี้เป็นต้น แต่ถ้าจากล่างขึ้นบนก็เช่นการรายงานขึ้นไปนะคะหรือว่าการร้องเรียนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วในองค์การรทั่วไปเนี่ยจากล่างขึ้นบนเนี่ยมักจะมีปริมาณที่น้อยไม่เป็นที่พอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนที่ทางในแนวราบหมายถึงอะไรก็คือการติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าระหว่างแผนกงานต่างๆซึ่งก็ ได้รับการส่งเสริมปัจจุบันนี้ก็ส่งเสริมกันมากให้มีการติดต่อสื่อสารในแนวราบจะได้ไม่มีกำแพงขวางกัน้นระหว่างแผนกง,งานต่างๆแล้วก็จะได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานด้วยนะคะเกิดความเข้าใจที่ดีร่วมกันต่อไปเราจะมาดูรูปแบบการติดต่อสื่อสารถ้าพูดถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารนะคะเราก็จะอธิบายได้โดยพิจารณาจากโครงข่ายการสื่อสารระดับองค์การ กับโครงข่ายการสื่อสารระดับกลุ่มถ้าโครงข่ายการสื่อสารระดับองค์การนะคะก็จะแยกได้เป็นการสื่อสารแบบที่เป็นทางการและโครงข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการถ้าโครงข่ายการสื่อสารแบบเป็นทางการหมายถึงการสื่อสารตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา นะคะจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างหรือว่าระหว่างแผนกงานอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการทําเป็นหนังสือถึงกันทําเป็นบันทึกถึงกันเป็นลายลักษณ์อักษรหรือจะเป็นวาจาก็ได้นะคะส่วนการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการนะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นวาจาเป็นโดยการใช้คำพูดเป็นหลักนะคะก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารที่ เป็นความสมัครใจของบุคลากรแล้วก็มักจะมีวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นหลักนะคะมักจะมีวัตถุประสงค์ทางสังคมเป็นหลักเพื่อคุยกันเพื่อสนุกสนานเฮฮากันนะคะทาความรู้จักกันบางครั้งเราจะเรียกการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการีว่าการติดต่อสื่อสารแบบเถาอางุ่นภาษาอังกฤษจะเรียกว่า grapevine เพราะว่ามันมันไม่มีเส้นที่ชัดเจนมันจะเป็นเส้นยุ่งเหยิงไปหมดแบบที่ของถาอางุ่นะนะคะ แต่ว่ามันก็มีข้อดีนะคะเพราะว่ามันทําให้บุคคลรู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยได้พูดคุยได้เมาส์ได้นินทากันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าองค์การรู้จักใช้เนี่ยมันก็จะสามารถเกิดประโยชน์ในทางที่สามารถจะสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับคนในหน่วยงานได้เหมือนกันถ้าองค์การรู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะต่อไปเราจะมาดู ขออภัยคะ่ะขอครูย้อนกลับไปอันนี้ใหม่นะคะอันเดิมที่บอกว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาโครงข่ายระดับกลุ่มเราจะพบว่ามีแบบวงล้อแบบสายโซ่นะคะแบบวงกลมแล้วก็แบบทุกทิศท,ทางเราจะมาดูภาพกันภาพแรกเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นโครงข่ายแบบวงล้ออันนี้ก็หมายความถึงว่าการติดต่อสื่อสารในแผนกงานผู้ที่เป็นผู้จัดการสามารถที่จะติดต่อสื่อสารไปยังลูกน้องของตัวเองนะคะได้อย่างนี้เป็นต้นไปยัง บุคลากรนะคะทุกๆคนที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่นะคะอันที่สองเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสายโซ่นะคะก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างแบบนี้นะคะซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ข้างบนกับคนที่อยู่ข้างล่างจะติดต่อสื่อสารได้เฉพาะคนที่อยู่ข้างล่างหนึ่งระดับและข้างบนหนึ่งระดับเท่านั้นนั่นคือ ผู้จัดการอาวุโสจะติดต่อมาถึงผู้จัดการนะคะส่วนบุคลากรก็ติดต่อไปที่ผู้ช่วยผู้จัดการเท่านั้นนะคะอันที่สามก็จะเป็นลักษณะการของโครงข่ายแบบสายโซ่นะคะเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคนที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะกิจหรืออย่างเช่นในที่นั่งการประชุมในกลุ่มเฉพาะกิจของคณะทำงานก็จะติดต่อสื่อสารสองด้านด้านซ้ายกับด้านขวาแบบนี้เป็นต้นในกลุ่มเฉพาะกิจ ก็จะมักจะติดต่อสื่อสารแบบนี้นะคะสุดท้ายเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นลักษณะโครงข่ายแบบทุกทิศทางอันนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนะคะไม่มีโครงข่ายหรือโครงสร้างใดที่เป็นทางการไม่มีลำดับขั้นนะคะแล้วก็ไม่มีกิจกรรมใดที่ต้องทําให้บรรลุก็ติดต่อสื่อสารกันได้แบบไหนก็ได้นะคะคราวนี้เราจะมาดูถึงเรื่องของวิธีการในการติดต่อสื่อสาร หลักๆก,ก็จะมีการติดต่อสื่อสารโดยวาจาหรือบางครั้งเราจะเรียกว่าวัจนะภาษาก็คือการใช้คำพูดนะคะโดยการพูดกันเป็นวิธีหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการหรือว่าการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการก็มีหลายรูปแบบเช่นการประชุมนะคะหรือว่าการปรึกษาหารือการโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นแบบ สมัยนี้ที่นิยมกันอย่างเช่น Facebook Live อันนี้ก็ใช้วาจานะคะก็สามารถที่จะติดต่อทางผ่าน Facebook ได้ใช้วาจาได้นะคะอันที่สองโดยลายลักณอักษรก็คือเป็นข้อความที่ส่งถึงกันอย่างเช่นบันทึกข้อความนะคะหรือว่าจดหมายหรือคู่มือการปฏิบัติงานแบบฟอร์มรายงานต่างๆหรือตอนนี้ที่ครูกำลังนำเสนอด้วย powerpoint นี้ก็คือลายลษณ์อักษรรูปแบบหนึ่ง ะะเป็นการติดต่อสื่อสารด้วยหลักอักษรหรือว่าทางอีเมลประสื่อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่เดี๋ยวนี้ก็ใช้กันเยอะมากนะคะก็คือการติดต่อสื่อสารผ่านทางไลน์นะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยหลักอักษรอันที่3นะคะด้วยอวัจนภาษาอาวัจนภาษานั้นก็หมายถึงภาษากายนะคะหรือว่าภาษาท่าทางต่างๆที่บุคคลแสดงออกที่สําคัญก็คือการแสดงสีหน้า การแสดงแววตาบางทีตาก็บ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันกำลังโกรธกำลังเสียใจหรือท่าทางของเราก็แสดงออกได้หลายแบบหรือสีหน้าของเราด้วยนะคะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งนะคะการเดินต่าง และรวมไปถึงการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างเช่นคนที่สนิทสนมกันมากๆเป็นเพื่อนสนิทกันมากเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยืนคุยกันแบบใกล้ๆแต่ถ้าใครมายืน <te le> ใกล้เราแล้วเขาไม่สนิทเราเราก็จะไม่ชอบละนี่ก็คือการสื่อสารแบบหนึง่งว่าเราไม่ชอบระยะห่างแบบนี้นะคะเป็นระยะห่างที่บ่งบอกถึงสิ่งที่เขาต้องการสื่อถึงเรารูปแบบหนึง่งนะคะ นักวิชาการบางท่านยังอธิบายเรื่องของอวัจนภาษาไปถึงลักษณะทางกายภาพด้วยนะคะในสิ่งแวดล้อมกายภาพในสิ่งแวดล้อมก็เช่นห้องที่ใหญ่โตของผู้บริหารระดับสูงนะคะก็จะมีโต๊ะประชุมมีชุดรับแขกถ้าเราเข้าไปในห้องที่มีแบบนี้นะคะมีเฟอร์นิเจอร์อแบบนี้มันก็สื่อได้ว่าบุคคลคนนี้ที่นั่งอยู่ในห้องต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นคนที่มีความสําคัญและอย่างนี้เป็นต้น ะะทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะซึ่งสำคัญสำคัญวาจาแต่ละษณ์อักษรน,นะคะแล้วก็อวัจนะภาษารวมไปถึงภาษาสัญลักษณ์ด้วยนะคะอย่างที่นักศึกษาอาจจะส่งสติกเกอร์ถึงเพื่อนนี่ก็เป็นอวัจนภาษาแบบหนึ่งสติกเกอร์ก็บ่งบอกได้ว่าเรากำลังรู้สึกอย่างไร ะะก็เป็นการแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์แบบหนึ่งนะคะอวัจนภาษาคราวนี้ต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องของการจูงใจนะคะหัวข้อต่อไปในหน่วยที่5นี้จะเป็นหัวข้อเรื่องการจูงใจคำถามแรกเหมือนเดิมความหมายของการจูงใจคืออะไรการจูงใจก็คือการชักนำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติในสิ่งที่ต้องการ ด้วยความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจยังมีทิศทางเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่กําหนดคีย mm ์เวิร์ดตรงนี้นะคะ mm hmm. นักศึกษาจะสังเกตว่ามีคําว่าการชักนํานะคะ mm hmm. ซึ่งก็แปลว่าต้องโน้มน้าวและต้องชักจูงต้องโน้มน้าวอีกฝ่ายหนึ่งมีคําว่าความพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจมีคําว่าทิศทางและมีคําว่าเป้าหมายเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นักศึกษาคะมันก็คือองค์ประกอบของการจูงใจนั่นเอง เราจะเริ่มด้วยคำว่าความพยายามก็คือความอุตสาหะวิริยะของบุคคลนะคะที่จะไปทำงานนั้นๆชักนาให้เขามีความพยายามมีความอุตสาหะวิริยะมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเจอปัญหาไม่ยอมแพ้ไม่กลัวปัญหาอุปสรรคนะคะไม่ย่อท้อต่อปัญหา เจอปัญหาก็ต้องพยายามหาทางที่จะแก้ปัญหานั้นให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้เจออุปสรรคใดๆก็ไม่ต้องหวาดลวกลัวกันนะคะนอกเหนือจากความมุ่งมั่นนะคะต้องมีทิศทางด้วยการทำงานถ้าเราทำงานอย่างมุ่งมั่นเราทำงานอย่างพยายามเราทำงานอย่างทุ่มเทแต่ว่าเราทำงานอย่างสเปะสะปะมันก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่จงใจแล้ว แต่ว่าเราต้องมีทิศทางมีทิศทางแปลว่าอะไรต้องรักษาเส้นทางให้มันแน่วแน่แน่วแน่ไปไหนไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าสเปดสปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทิศทางมันก็ไม่ใช่แล้วนะคะสุดท้ายมีเป้าหมายเป้าหมายคือเป้าหมายองค์การถ้าาว่าคุณมีเป้าหมายอย่างอื่นก็ไม่ใช่จูงใจเพื่อความสําเร็จขององค์การแล้วนะคะเราจะจูงใจเพื่อทําอย่างอื่นความสําเร็จของส่วนตัวความสําเร็จของ ยาตพี่น้องอะไรไปซึ่งก็จะไม่ใช่จูงใจเพื่อผลประโยชน์ขององค์การนะคะต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีเข้ามาเรื่องทฤษฎีแล้วนะคะทฤษฎีสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องของการจูงใจมีทฤษฎีสำคัญอะไรบ้างซึ่งในบทนี้ก็นำมาให้นะักศึกษาทำความเข้าใจหลายทฤษฎีเหมือนกันนะคะ อันแรกไม่ใช่ทฤษฎีนะคะแต่ว่าเป็นแนวคิดการจัดการทางวิทยาศาสตร์ที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอาจารย์ดรภูริพัฒน์ได้พูดถึงไว้ว่าเป็นแนวคิดของเฟรดุกเทเลอร์เทเลอร์เป็นบิดาแห่งการจัดการทางวิทยาศาสตร์แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการจูงใจมันเกี่ยวกับการจูงใจเพราะว่าเขาเป็นคนที่จูงใจคนทํางานด้วยค่าจ้างนะคะเป็นการที่จ่ายค่าจ้างเพื่อเอาเงินมาเรียกว่า บอกว่าจูงใจหรือว่าล่อใจก็ได้นะคะให้คนทํางานอย่างที่เขาต้องการแล้วก็มีการกําหนดมาตรฐานงานด้วยหรือว่าถ้าคนทํางานทํางานได้เหนือมาตรฐานคนนั้นก็จะได้สิ่งตอบแทนเป็นตัวเงินได้มากกว่าที่คนอื่นเขาได้นั่นเองเพราะตัวเองทําได้มากกว่ามาตรฐานเพราะงั้นก็เป็นคนที่คิดเรื่องของการจูงใจด้วยตัวเงินนะคะเป็นคนแรกๆเลยทีเดียวนะคะ ต่อไปทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการอันนี้ครูเชื่อว่านักศึกษาต้องคุ้นเคยกับมันมากๆเลยถ้าเอ่ยชื่อตัวบุคคลที่นำเสนอทฤษฎีนี้ก็คืออับราฮัมมาสโลใช่ไหมคะนักศึกษาต้องรู้จักเป็นอย่างดีแล้วว่าอับราฮัมมาสโลได้เสนอลำดับลำดับขั้นความต้องการโดยบอกว่ามนุษย์เรานั้นมีความต้องการตามธรรมชาติ5ขั้นด้วยกันขั้นแรกเริ่มด้วยความต้องการทางกายนะคะเป็นความต้องการขั้นแรก แล้วก็ต่อมาด้วยความต้องการความมั่นคงปลอดภัยตามมาด้วยความต้องการทางสังคมหรือว่าอยากได้รับการยอมรับนะคะต่อมาด้วยความต้องการชื่อเสียงนะคะอยากเป็นที่รู้จักและสุดท้ายก็คือความต้องการตระหนักตนนะคะโดยมัสโรบอกว่ามันต้องไปทีละขั้นต้องเริ่มด้วยทางกายก่อนก็คือปัจจัย4ีนั่นเองนะคะแล้วก็ถึงความมั่นคงปลอดภัยขึ้นไปทีละขั้นละขั้น ะะต้องอันแรกได้รับการตอบสนองแล้วคนหนึ่งจะมีความต้องการขั้นที่สองนี่คือคำอธิบายของอับราฮัมมาสโลคนต่อไปทฤษฎีต่อไปนะคะก็คือทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์อย่างที่ท่านอาจารย์ดักเอร์ภูริพัฒน์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะคราวนี้เราจะมามองคนละมุมเราจะมามองว่าผู้บังคับบัญชาจะจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรขึ้นอยู่กับว่า เขามองลูกน้องหรือมองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบไหนถ้าเขามองลูกน้องหรือมองผู้ใต้บังคับบัญชาแบบ x คือมองว่าลูกน้องเป็นคนขี้เกียจเป็นคนไม่ชอบงานนะคะเขาก็จะใช้วิธีการจูงใจด้วยการมีความเข้มงวดในการทำงานควบคุมใกล้ชิดนะคะอาจจะต้องบอกหนึ่งสองสามมาควบคุมกันเข้มงวดเลยแต่ถ้าหากว่าเขามองลูกน้องแบบทฤษฎี y คือมองว่าลูกน้องรับผิดชอบดีมีความขยันนะคะ ชอบงานชอบการทำงานเขาจะจูงใจด้วยการที่ปล่อยให้ลูกน้องเป็นอิสระสามารถที่จะคิดเองทำเองได้นะคะนี่ก็คือทฤษฎี X และทฤษฎี y ของแมกเรเกอร์นะคะต่อไปเป็นทฤษฎีความต้องการนะคะทฤษฎีความต้องการของแมคเคลแลนแมคเคลแลนพูดไว้ว่ามนุษย์เรามีความต้องการความสำเร็จนะคะมนุษย์เรามีความต้องการอำนาจ และมนุษย์เรามีความต้องการทางสังคมหรือจะเรียกว่าความต้องการความรักก็ได้นะคะอันต่อไปก็คือทฤษฎีความคาดหวัง expectancy theory อันนี้เป็นทฤษฎีของบารูมนะคะบารูมพูดไว้ว่าอะไรบารูมพูดไว้ว่าแรงจูงใจของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลมีความหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนจากผลการกระทำของเขา แต่เขาจะต้องประเมินก่อนว่าเขามีความสามารถพอที่จะทำสิ่งนั้นได้ประสบความสำเร็จและสิ่งตอบแทนที่เขาจะได้รับจากผลการกระทำของเขาเป็นสิ่งตอบแทนที่เขาชอบที่มีคุณค่าในสายตาของเขาด้วยนะคะเขาถึงจะเกิดแรงจูงใจมันมีสองขยักด้วยกันนะคะสำหรับทฤษฎีของบารูมนะคะต่อไปเราจะมาดูทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่เรียกว่า ทฤษฎีความเสมอภาคอันนี้เป็นข้อเสนอว่าเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีที่เสนอดโดยสเตซี่อดัมส์นะคะเตซี่อดัมสพูดไว้ว่าอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลทั่วไปหรือคนทำงานนี่แหละจะเกิดแรงจูงใจก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองได้รับความเสมอภาคในการทำงานเหนื่อยเท่ากันนะคะก็ต้องได้รับผลตอบแทน เท่าๆกันคือเขาจะเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นว่าเขาทุ่มเทแค่ไหนเพื่อนทุ่มเทไหมถ้าทุ่มเทไม่เท่ากันเขาเหนื่อยมากกว่าแต่เพื่อนไม่เห็นทุ่มเทเลยทําไมได้ผลตอบแทนมากกว่านั่นคือความแม่เสมอภาคและเขาก็จะไม่เกิดแรงจูงใจในการทํางานนะคะก็คือเหนื่อยเท่าๆกันเงินก็ต้องเท่ากันนะคะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีการกําหนดเป้าหมายอันนี้เป็นทฤษฎีที่เสนอโดยเอ็ดวินล็อกเอ็ดวินล็อกอธิบายว่า แรงจูงใจสามารถจะเกิดได้ถ้าเรากำหนดเป้าหมายให้กับบุคลากรแต่เป้าหมายนั้นต้องมีความชัดเจนนะคะเป็นเป้าหมายที่วัดได้เป็นเป้าหมายที่ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญเป็นเป้าหมายที่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคลากรนั้นต้องยอมรับด้วยคือถ้าเขายอมรับเป้าหมายเขาจะอยากทาแต่อย่าลืมว่ามันต้องไม่ยากจนเกินไปด้วยถ้ายากจนเกินไปเขาจะไม่อยากทำแล้วก็ไม่เกิดแรงจูงใจ ะะต่อไปเป็นทฤษฎีความต้องการ E-R-G อันนี้เป็นทฤษฎีที่นำเสนอโดยอ l d e r f e r E ย่อมาจาก Existence Need นะคะ R ย่อมาจาก Relatedness Need นะคะ G ย่อมาจาก Growth Need นะคะโดยเขาบอกว่ามนุษย์เราก็มีความต้องการ3ลํลำดับนี้ความต้องการคงอยู่ความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นและความต้องการเจริญเติบโต ทั้งสมนี้แม้จะเรียงกันแต่ว่าคนเราสามารถที่จะวกกลับมาสู่ความต้องการขั้นต้นได้ใหม่ถ้าความต้องการขั้นสูงไม่ได้รับการตอบสนองนี่คือออ t เดอร์เฟอร์นะคะต่อไปเป็นทฤษฎี2ปัจจัยทฤษฎี2ปัจจัยนั้นเป็นของเฮอร์สเบิร์กนะคะเฟเดริกเฮอร์ชเบิร์กซึ่งอธิบายปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานและปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน สุดท้ายเป็นทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์อธิบายการจูงใจด้วยการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นให้รางวัลและการเสริมแรงทางลบการเสริมแรงทางลบหมายถึงอะไรหมายถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจเช่นเลิกบน่นคือคนนั้นไม่ชอบการบน่นเราก็เลิกบน่นซะเอเราเลิกบน่นเขาก็เกิดแรงจูงใจได้นั่นเอง ะะทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับการจูงใจที่ที่นําเสนอไว้ในหน่วยที่5ค่ะครับอาจารย์ครับขออยากสักถามนิดนึงครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงความต้องการของมัสโลกับแมคเคลแลนอยากให้ A อาจารย์ช่วยขยายความทฤษฎีของแมคเคลแลนอีกทีหนึงครับค่ะสำหรับ เนี่ยชุีของแมคเคลนจริงๆแล้วมันชื่อเหมือนกันนะคะซึ่งนักศึกษา,าอาจจะงงก็ได้ว่ามันเป็นเรียกว่าทฤษฎีความต้องการเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าทฤษฎีของแมคเคลนเราจะอธิบายด้วยภาพนี้นะคะเป็นทฤษฎีความต้องการของแมคเคลนซึ่งแมคเคลนก็อธิบายว่าคนเรา้น,น,น,นะคะมีความต้องการ3ด้านด้วยกันนะคะก็คือความต้องการความสําเร็จแมคเคลนเรียกมันว่า N a R c h a R c h ก็ย่อมาจาก achievement ก็คือ need of achievement นะคะตัวที่สองคือความต้องการอำนาจ empower need of power นะคะต้องการอำนาจอันที่สามก็คือความต้องการเข้าร่วมสมาคมหรือบางคนจะเรียกมันว่าความต้องการความรัก and f f หรือ need of affiliation นะคะบอกว่าคนเรานั้นมันมีทั้งหมดเนี้ยสามตัวนะคะสุดแล้วแต่ว่าคนไหนมีตัวไหนมากน้อยเท่านั้นเองความแตกต่างอยู่ตรงนั้น แต่สิ่งสําคัญที่แมคเคลนพูดไว้ก็ค,ค,ก rat, คือความต้องการอันแรกคือความต้องการความสําเร็จนั้นเป็นความต้องการที่สามารถสร้างได้ <Te uk dad> เขาได้ทดลองด้วยนะคะโดยให้นักศึกษานะคะท,ทนนะ,ะที่ยังไม่ได้ทำงานนักศึกษาที่ยังไม่สําเร็จใกล้จะสําเร็จแล้วแ่ละนะคะก็ไปอยู่ร่วมกับนักธุรกิจนะคะที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน อยู่ร่วมด้วยระยะหนึ่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งใช้ชีวิตร่วมกันช่วระยะไม่นานหรอกช่วระยะเวลาหนึง่งแล้วนักศึกษา,าเหล่านี้ก็ได้พูดคุยสนทนากับนักธุรกิจเหล่านั้นก็ซึมซับเอาสิ่งที่นักธุรกิจเหล่านั้นเล่าให้ฟังเกี่ยวกับความสําเร็จในหนะ้าที่การงานของตัวเองเพราหลังจากนั้นเขาก็ติดตามนักศึกษา,าเหล่านี้นะคะที่ได้ไปอยู่กับนักธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึง่งก็พบว่านักศึกษาเหล่านี้ มีแรงจูงใจที่จะไปสร้างชีวิตตัวเองให้มุ่งสู่ความสำเร็จบ้างโดยเรียนแบบวิธีการต่างๆหรือแนวทางต่างๆ,ๆที่นักธุรกิจเหล่านั้นได้อธิบายไว้เพราะฉะนั้นเขาก็สรุปว่าความต้องการความสำเร็จนั้นถึงแม้ว่าตอนแรกเราอาจจะมีนิดนึงแต่ว่ามันสามารถช่วยช่วยเสริมได้ทำให้แต่ละคนมีความต้องการความสำเร็จนี้มากขึ้นซึ่งที่เรามีมากขึ้นมันก็ย่อมจะส่งผลดีต่อการทำงานขององค์การแน่นอน ในส่วนอีกอันนึงนะคะอาจารย์คะคก็มีคําว่าทฤษฎีความต้องการเหมือนกันก็คือทฤษฎี E-R-G ครับผมซึ่งอันนี้เป็นของอัลเดอร์เฟอร์นะคะที่ว<ห>่ามันอัลเดอร์เฟอร์นั้นก็จริงๆแล้วเขาเรียนแบบของมาสโลนะคะเพียงแต่ว่าอัลเดอร์เฟอร์ไม่ได้พูดถึงว่ามันต้องลําดับขั้นหนึ่งสนองแล้วขึ้นไปขั้นที่2ที่3หลักสิ่งที่อัลเดอร์เฟอร์เน้นก็คือเมื่อขึ้นไปขั้นที่2คือจาก E ขึ้นไป R R ไม่ได้ไม่มีใครชอบสักทีเขาสามารถจะวกกลับมาอยากได้ E ใหม่อยากได้ความต้องการเกี่ยวกับการคงอยู่หรือความต้องการทางกายใหม่หรือพอขึ้นไปถึง G แล้วไม่ได้ G ไม่ได้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตสักทีเขาก็สามารถจะย้อนกลับลงมาเออมีเพื่อนก็ได้เอา relatedness <ะ>ก็ได้<ะ>ก็ย้อนกลับมาสนองความต้องการตรง relatedness แทน ะะก็แสดงว่ามันย้อนกลับมาได้ขณะที่มาสโตรบอกว่ามันต้องขึ้นไปเรื่อยๆและอันนึงต้องจบต้องหมดแล้วถึงจะขึ้นไปอีกอันหนึ่งความต่างมันอยู่ตรงนี้ทั้งสานี้มันมีชื่อเหมือนกันนั้นขอให้นักศึกษาปไปศึกษาให้ละเอียดนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีทั้ง3ามที่เรียกว่าทฤษฎีความต้องการเหมือนกันเลยคราวนี้มีอีกอันนึงที่ครูยอยากจะให้นักศึกษาทําความเข้าใจเพราะอันนี้หลายคนจะค่อนข้างงง,งกับมันก็คือทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบิร์กนะคะ ฮอร์สเบิร์กอธิบายไว้ถึง2ปัจจัยที่ว่าปัจจัยหนึ่งทําให้เกิดความไม่พึงพอใจกับอีกปัจจัยหนึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจเขาบอกว่าปัจจัยแรกได้แก่นโยบายค่าจ้างสภาพการทํางานการควบคุมดูแลนะคะสภาพการทํางานนี้ก็รวมถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานด้วยมันยังไงกันถึงไม่พึงพอใจแปลว่าถ้าหากว่ามันมีอยู่นะคะ มันจะรู้สึกเฉยเฉ่ะนะคะคนทํางานก็จะรู้สึกม,มันต้องมีอยู่ในองค์การอยู่แล้วก็จะรู้สึกเฉยเแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่มีไม่มีนโยบายไม่มีค่าจ้างไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานเขาจะเริ่มเกิดความรู้สึกไม่พอใจทันทีนะคะเพราะงั้นความไม่พึงพอใจมันมาจากการที่สิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่ใช่มีนะคะส่วนอันล่าง ปัจจัยที่ทําให้เกิดความพอใจซึ่งได้แก่โอกาสก้าวหน้าการได้รับการยอมรับความสําเร็จในงานความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นลักษณะงานซึ่งหมายถึงลักษณะงานที่ท้าทายสิ่งพวกนี้ถ้ามันมีคนทํางานก็จะเกิดความรู้สึกพอใจถ้าไม่มีเขาคงไม่รู้ค่ะเพราะว่าองค์การไม่ได้จัดให้ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคือองค์การจัดให้เขาก็จะเกิดความรู้สึกพึงพอใจแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจในการทํางานนั่นเองนะคะ ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่นักศึกามักจะนําไปใช้กันมากนะคะในการศึกษาค้นคว้าต่างๆนะคะหมายถึงทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์สเปิร์กเพราะงั้นนักศึกษาควรจะทําความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของวิธีในการจูงใจบุคลากรในการทํางานนะคะเราจะมาดูกันว่าการจูงใจบุคลากรในการทํางานนั้นสามารถจะหลักๆทําได้อย่างไรบ้างอันนึงก็คือเรา สามารถจูงใจได้ด้วยพลังผลักดันภายในอีกอันนึ้งก็คือเราสามารถจะจูงใจได้ด้วยการใช้พลังผลักดันภายนอกอันนี้ภายในภายนอกนี่แปลว่าอะไรก็คือภายนอกตัวบุคคลหรือภายในตัวบุคคลนั่นเองเพราะงั้นภายในตัวบุคคลนะคะก็หมายถึงว่า ต้องทำความเข้าใจความต้องการตามธรรมชาติของตัวบุคคลความต้องการธรรมชาติของคนความต้องการทางกายความต้องการความมั่นคงปลอดภัยความต้องการความรักความต้องการความสําเร็จความต้องการตระหนักตนเหล่านี้เป็นความต้องการภายในความต้องการอํานาจอย่างของแมคเคอร์เลนเงี้ยมันเป็นความต้องการภายในตัวบุคคลทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นได้จะใช้พลังผลักดันเหล่านี้มาสร้าง แรงจูงใจเราก็ใช้วิธีเช่นให้เป็นผู้จัดการโปรเจกต์เขาจะได้ไปมีอำนาจที่จะไปดูแลไปควบคุมคนอื่นได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีมอบหมายงานนิ่ท้าทายเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับถ้าเขาทำงานนั้นได้สำเร็จเป็นต้นนะคะส่วนพลังผลักดันจากภายนอกหมายถึงอะไรก็หมายถึงการที่องค์การจัดสิ่งต่างๆให้กับบุคลากรน,นั่นเองเป็นการที่ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการจัดสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นการจัดรางวัลต่างๆให้นะคะให้แหวนอย่างเงี้ยนะคะแหวนอยู่โทนอะไรอย่างนี <c> ้เป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการจัดให้กําหนดเป้าหมายให้ที่ชัดเจนหรือว่าให้รางวัลเมื่อการทํางานสามารถทํางานได้สูงกว่ามาตรฐานนะคะหรือว่าให้รางวัลการท่องเที่ยวถ้าหากว่าทําได้สูงกว่าเป้าหมายหรือได้ตามเป้าหมายที่กําหนด แหล่านี้ก็เป็นจากภายนอกที่องค์การสามารถที่จะใส่เข้าไปจัดให้เพื่อที่จะทําให้คนทํางานเกิดการจูงใจเกิดแรงจูงใจทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาในส่วนของหน่วยที่5นะคะนักศึกษาควรจะไปอ่านเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็ควรจะทาความเข้าใจนะคะต่าหากว่าทําความเข้าใจได้ก็จะไม่ยากเลยที่จะตอบคําถามในข้อสอบ เราจะมาดูตัวอย่างของคำถามกันดีกว่านะคะว่ามีคำถามอะไรบ้างจะได้เตรียมตัวเอาไว้นะคะข้อที่1น,นะคะข้อใดคือการติดต่อสื่อสารแบบล่างขึ้นบนแบบล่างขึ้นบนจำได้ใช่ไหมคะเราพูดไว้ถึงเรื่องของทิศท,ทางในการติดต่อสื่อสารในองค์การซึ่งมีบนลงล่างและล่างขึ้นบนนะคะก็มีข้อกอการเป็นพี่เลี้ยงข้ขอการร้องเรียนข้ขอการสอนงาน งอการสื่อสารแบบเถาอางุ่นและจอการทํางานกลุ่มเฉพาะกิจมาดูข้อจอักศึกษาจะเห็นว่ามันเป็นแนวราบนะคะข้องอโอ้อันนี้ไม่เป็นทางการจําได้ไหมคะเกรปไวน์ที่ครูบอกว่ามันยุ่งเหยิงไปหมดเหมือนเถาอางุ่นนะคะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมันไม่เกี่ยวกับล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะคะการสอนงานสอนงานก็มักจะแบบเพื่อนสอนกัน ก็ได้นะคะก็เป็นแนวราบเหมือนกันการเป็นพี่เลี้ยงอย่างเช่นเราเข้าไปทำงานใหม่ๆนะคะเขาก็จะจัดเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทำงานเก่งกว่ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เราก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นก็เหลืออันเดียวและก็คือการร้องเรียนซึ่งเราต้องร้องเรียนต่อใครล่ะต่อผู้บังคับบัญชาแน่นอนไม่ใช่ร้องเรียนต่อเพื่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นจากล่างขึ้นบนนะคะคราวนี้ดูอีกข้อนึง อีก anyway, ข้อหนึ chemin, like? like ่งการจูงใจโดยใช้พลังผลักดันจากภายในทําได้อย่างไรข้อกการกําหนดเป้าหมายงานข้อขอการจัดอบรมข้อขอการดูแลให้การประเมินเป็นธรรมข้องการให้รางวัลและข้อจการมอบงานที่ท้าทายให้ถ้าเราดูข้อกขขงนักศึกษาจะพบว่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่องค์การจัดให้ทั้งสิ้นนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเป็นอบรมนี่ก็องค์การจัดให้การประเมินผลการปฏิบัติงานองค์การก็จัดให้อีกจะเป็นทํามากน้อยแค่ไหนก็องค์การดูแลอีกให้รางวัลก็องค์การจัดให้เพราะงั้นตัดตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อที่เหลือการมอบงานนิท้าทถ่ายแม้จะองค์การจัดให้ก็จริงแต่มันเป็นการจูงใจคือมันเข้าไปในข้อที่บอกว่าอยากได้งานนิท้าทถ่ายนะคะเพื่อเราจะได้มีแรงจูงใจตามแนวคิดของเจอร์สเบิร์กนั่นเองนะคะ ที่บอกว่าปัจจัยที่ทําให้เราเกิดความพึงพอใจและเกิดความเกิดแรงจูงใจก็คือลักษณะงานที่มีความท้าทายนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคําถามที่ให้นักศึกษาลองไปทําดูนะคะแล้วก็ลองไปอ่านดูด้วยนะคะในแบบฝึกปฏิบัติทายบทค่ะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับ3หน่วยวิชาในวันนี้นะครับอาจารย์คิดว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้มากขึ้นนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับตามที่ท่านอาจารย์ได้แน,นำไปนะครับ สุดท้ายนะครับอยากจะให้ท่านอาจารย์ให้ข้อแนะนำนักศึกษาสักนิดหนึ่งครับว่าควรจะมีการจับเตรียมหรือว่าควรจะไปดูเนะื้อหาส่วนไหนไเพิ่มเติมเป็นพิเศษเออคุณอยากจะแนะนําว่านะักศึกษาควรจะอ่านแล้วก็จับประเด็นให้ได้ข้อที่1ข้อที่2ออย่าละเลยที่จะลองทําแบบฝึกปฏิบัติด,ดูเพราะแบบฝึกปฏิบัตินั้นมันจะเป็น เป็นเข้าวลางแล้วกันนะคะเป็นแนวทางว่าโจทย์ในข้อสอบมันจะออกแบบไหนถ้าเราดูตรงนั้นแล้วเข้าใจนะคะเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้โดยไม่ยากตรงนั้นจะเป็นประเด็นสําคัญเป็นแกนสําคัญของเนื้อหาเลยทีเดียวสําหรับแบบฝึกปฏิบัตินะคะเพราะงั้นทําความเข้าใจแล้วลองทําแบบฝึกแล้วก็ตามไปอ่านในเนื้อหาในเฉพาะประเด็นนั้นนะเนื้อหามันเยอะถ้าเราอ่านทั้งหมดบางทีเราจะงงเราอาจจะเอาแบบฝึก เป็นหลักแล้วก็เอาแผนแผนการเรียนแผนหน่วยแผนตอนเป็นหลักด้วยเราก็จะเข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยค่ะขอบคุณอาจารย์มากครับครับสำหรับนักศึกษาที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้นะคร bit, ับท <yim> ี่ https://media.stou.th/ c นะครับจากนั้นเลือก e- tutorial นะครับพิมพ์รหัสชุดวิชา3.221 0นะครับ ชื่อชุดวิชาองค์การและการจัดการและการจัดการเชิงกลยุทธ์นะครับพบกับรายการสอนวิชาเสริมชุดวิชา32210นะครับได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ